วันนี้ให้เรามาเป็นวิทยากรแล้วก็ให้ความรู้น้องๆนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวกันหน่วยงานก่อนเนาะครับฟังรู้เรื่องไหมครับไหนขอเช็คก่อนอันไหนคนไทยบ้างครับโอ้โหเยอะมากนั้นย้ายไปเลยย้ายหน้าตรงจะไม่ต้องใช้ล่ามเช็คแล้วนะครับพูดไปก่อนเลยเดี๋ยวถ้าล่ามเขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวล่ามพูดรอเองพี่ติ๊กนี่แนะนำเลยงานหน่อยแนะนำครับพี่มาจากบ้านกับเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครนะครับรู้จักไหมฮะอยู่ตรงไหนอยู่รถรู้จักไหมเห็นรถสีชมพูวิ่งผ่านไปผ่านมาพันสามนี่เคยเห็นไหมมีใครรู้จักไหมหน่วยงานอะไรเอ่ยรถสีชมพูที่วิ่งมาบางคนบอกว่าธนาคารออมสินใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เนาะเป็นรถของหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเนาะแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวได้เริ่มต้นพี่ชื่อพี่ตุ้ยเนาะจากบ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรสาครหน้าตาอาจจะเหมือนพี่โป๊ปนิดหน่อยถ้าใครเคยดูละครอะไรนะเรื่องอะไรนะเออาราวาเคอาราวาน่าจะคล้ายๆกันนิดนึงนะพี่ติ่งนะเป็นนักพัฒนาสังคมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับน้องๆนะเกี่ยวกับเรื่องเด็กล้วนๆเลยเด็กถูกทำร้ายเด็กขอทานเด็กถูกการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์คืออะไรรู้ไหมค้ามนุษย์เอาไปไหนเอาไปขายต่างประเทศรู้ไหมพอไปขายเนี่ยเขาให้เราไปทำอะไรใช้แรงงานถูกไหมเอาไปทำอะไรอีกเอาไปแต่งตัวเอาไปทำไมแต่งตัวเอาไปขายเอาไปขายก็เวนีนะขายเวนีด้วยในช้ามาอีกวันน้องกับมาโลดสวยเป็นสวยแล้วมาทำเงาแล้วทำได้สวยสวยมาโลดขายสวยแล้วไปทำอะไรอีกมาโลดนี่แหละเอาไปใช้แรงงานไปค้ามาเวนีแล้วไปทำอะไรอีกโอ้โหจริงมากเลยต่อไปเพื่อนไงคิดใหม่ว่าอันนี้ขอต้องเป็นแบบยังเป็นสีชาติไหมเนาะเปลี่ยนความคิดจากการให้เป็นการช่วยเหลือโดยการแจ้งไอ้ดิฉันน้องซาเลยน้องซาเลยถือได้รู้ชีคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้แค่ไอ้ดิฉันตัวเองเดี๋ยวยาวไปเนาะเขาจะมีอาจารย์ชาเป็นแบบได้ใส่เนาะเพราะบุคคลผู้นั้นเด็กเหล่านั้นน่ะถูกหลอกมาเพื่อมาขอทานดูไหมเปลี่ยนความคิดใหม่นะจริงเราช่วยได้แต่คือมันไม่ใช่ตอนนี้เราเปลี่ยนความคิดใหม่คืออาจจะเป็นเหตุในการค้ามนุษย์ได้นะครับตอนนี้เราเซ็งกูภาษาต้องเทพยาวนะน้องซาตัวดูชิมมาเทพยาวในเมลีน้องซาตัวดูชิมคงจะเปลี่ยนจองจาไปแหละกับตัวโลกคุณยายเอาไปเนาะถ้าเจอขอทานให้น้องๆแจ้ง1300เบอร์โทร1300และมาน้องซาในกะลิตัวดูชิมไปโพสแต่ไม่ใช่ยังไงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเราเจอเด็กพบเด็กขอทานนะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาช่วยเหลือนะครับตรงนี้ถ้าเราถูกทางไปดูชีฟงเซบิดาบาบยอมเลยส่วนที่มาต้องสร้างในกะเลช่วยนี่แน่ไม่ใช่เรามาคุณมีบีบ่าโอ้เออเบียวเลยนะครับต่อไปเราเจอขอทานเราทำยังไงโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ใครโทรไม่เป็นมั้งโทรแซลลูต้าโทรไม่ได้โท
โทรได้ไหมโทรเป็นไหมเดี๋ยวเจอแรงงานในโรงงานไหมได้เห็นไหมเคยแล้วเราทำยังไงก็ทำงานต่อแย่งตัวไม่มาโลกมาแล้วโลกมาอ่ะเจอในโรงงานเนี่ยทำไงอันนั้นก็ผิดกฎหมายนะเพราะว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะครับโทรแจ้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมีกฎหมายแล้วเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะเพราะว่าเด็กยังไม่ถึง18นะ18โทรแจ้งได้เลยยังเป็นเด็กอยู่นะผิดกฎหมายนะครับเผื่อพอเรียกโดนแจ้งรุ่นนี้กับตีแบบในโลกที่มาเตยโฉมใครเห็นลงมาคงจะมีมาจ้องจ้าลุยอะไรเนาะตายจ้าลุยอะไรเข้าใจเด้อเวลาเจอขอทานการใช้แรงงานเด็กในโรงงานนะให้โทรแจ้งเลยนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันนะครับโลกยงจะมาการเรียนโลกเรียนด้วยรู้ชีพเชียร์จ้องชาวะนับมาการเรียนคุณลุงยามเนาะโอเคอ้าวขอตัวแทน2คนผู้สแลนไนยอกสองคนตรงนี้ที่รู้จักกันมาตัวมาอ้าวผู้ชายมาคนหนึ่งเวลาเราโดนชักชวนเหมือนคนมาหลอกสร้างสถานการณ์นะเราจะมีวิธีการปฏิเสธยังไงเขามาชวนสร้างสถานการณ์โดนจักวันนี้ลุงมีตังมาให้ไปกับลุงหน่อยโดนจะตอบว่ายังไงแล้วหลังจากนั้นทำไงต่ออ๋อโอเคต้องมือเพื่อนหน่อยอันนี้เรื่องจากการปฏิเสธนะไปไหนเล่าเดี๋ยวบังผู้ชายก็โดนเหมือนกันผู้ชายเนี่ยโดนไปค้าประเวณีก็มีนะมีแล้วอ้าวจะปฏิเสธยังไงจับนะไปได้ไปไหนลุงมีตังเยอะนะให้ตังเป็นหมื่นเลยโอเคอ่ะตบมือได้เพื่อนหน่อยนี่วิธีการรู้จักกับปฏิเสธนะอย่าไปกับคนแปลกหน้ารู้ไหมเพราะว่าเราจะโดนเอาเป็นในเรื่องการค้ามนุษย์ได้นะครับเฮ้ยอันนี้เนี่ยคุณเห็นป่ะคุณได้มาเตี้ยกับกูล่ะลาขอโรเชียอ่ะอุ้ยแต่ตัวมาไปสามย้ายมาเลยโป๊ะเป๊ะแม่ไปสามเป๊ะมาลาขอโรเชียบอกเลยนะย่าคุณน้องอ้าวฝากไว้อีกเรื่องนึงคือเรื่องความรุนแรงต่อเด็กเคยเห็นไหมเด็กที่ถูกทำร้ายใครจะเล่าให้ฟังบ้างมาเล่าหน่อยมาเล่าเหตุการณ์หน่อยตบมือเพื่อนหน่อยพอแหมเปิดเชือกกีฬาสีเลยโอเคอ่ะเจอยังไงเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยยังไงเจอยังไงโดนทำร้ายยังไงก็ทำยังไงเขาตีไหมฮะแม่ลูกตีกันนี่มันอะไรมันเอาที่แบบแม่เขาตียังไงใช้อะไรตีไม้ไหมถ้าทำอะไรเนี่ยนี่ไปดูอะไรมันเนี่ยโอเคทำไว้ก็หน่อยแล้วเราคนที่เห็นแล้วเห็นป่ะที่เด็กโดนทำร้ายแถวบ้านมันมีไหมไม่มีนี่ก็สดยังไงชอบป่ะอืมยังเสร็จไม่ใช่เหรออ๋อใช้ในการพูดจาอันนั้นก็ทางด้านจิตใจนะผิดเหมือนกันนะครับตรงนั้น
ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจการใช้วาจาในการพูดเฉียดสีเฉียดแทงอะไรพวกนี้เป็นการทำให้จิตใจโดนทำร้ายเหมือนกันนะครับแล้วเปลี่ยนอะไรอีกตีเด็กด้วยใช้ไม้ตีตรงนี้ถ้าน้องๆเจอนะครับก็โทรแจ้งได้เลยนะครับ1300โอเคตบมือเพื่อนหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยนี่มันต้องมาถามเลยโอเคนะฝากไว้สองเรื่องนะก็ถ้าแจ้งมาหน่วยงานพวกพี่ก็จะลงไปช่วยเหลือนะครับบ้านพักเด็กและครอบครัวนะครับช่วยกันนะช่วยกันพวกเราช่วยกันดูช่วยอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราจะได้ไม่โดนทำร้ายเอาถูกไปครับในเรื่องการค้ามนุษย์นะมันมีส่วนด้วยนะตรงนี้เมื่อเราถูกโดนชักชวนเราจะทำยังไงต้องทำยังไงนะโอเคอย่าไปคนแข่งนะโอเคบ้านเด็กก็มาให้ความรู้นะครับเอาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังทำอยู่ก็มีอะไรจะพูดกับน้องไหมนะไม่มีไม่มีได้ไงจ้างมาแล้วนะโอเคนะพี่ตุ้ยแล้วก็พี่เต่งนะมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นะเจอก็ทักทายกันได้นะพี่ตุ้ยกับพี่เต่งก็ขอจบการให้ความรู้กับน้องๆเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ